วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดขอสังคมร่วมติดตามธนาธรไม่หนักใจคดีไลฟ์วิจารณ์วัคซีนผิด112ลั่นไม่มียุคไหนมืดเท่ายุครัฐบาลประยุทธ์สน.นางเลิ้งส่งตัวธนาธรให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องผิด112ไลฟ์สดวัคซีนเจ้าตัวไม่หนักใจคดีขอสังคมร่วมติดตามปกป้องกรณีเยาวชนประชาชนโดน112ลั่นไม่มียุคไหนมืดเท่ายุครัฐบาลประยุทธ์ที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเดินทางเข้าพบอัยการตามนัดหมายส่งตัวโดยพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งที่ได้มีการดำเนินคดีในข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีจัดไลฟ์เฟซบุ๊กวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนายธนาธรกล่าวว่าส่วนตัวแล้วไม่มีความกังวลต่อคดีของตัวเองเพราะตนเป็นบุคคลที่มีต้นทุนทางสังคมอยู่บ้างกระบวนการทางกฎหมายจึงไม่ได้ยากลำบากนักแม้จะเป็นกระบวนการที่ไม่ปกติและไม่ยุติธรรมก็ตามแต่สิ่งที่ตนกังวลมากกว่าคือในยุคนี้มีคนอีกมากมายที่ถูกกลั่นแกล้งจากกระบวนการทางกฎหมายไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกวันนี้เรามีคดีการเมืองกว่า800คดีมีผู้ถูกกล่าวหากว่า 1,500 คนเฉพาะมาตรา112เองมีผู้ถูกดำเนินคดีมากกว่า150คดีไม่มียุคไหนที่เป็นยุคมืดที่รัฐบาลใช้กฎหมายกดขี่ปิดปากประชาชนเท่านี้มาก่อนนายธนาธรกล่าวว่าคนเหล่านี้ไม่มีต้นทุนทางสังคมทำให้กระบวนการทางกฎหมายไม่ถูกต้องอย่างเช่นในกรณีของนางสาวเบญจาอะปันนักกิจกรรมที่เพิ่งถูกไม่ให้ประกันตัวจากการถูกกล่าวหาตามมาตรา112เป็นกรณีที่ชัดมากเพราะเบญจาเป็นคนเดินทางไปมอบตัวด้วยตนเองไม่มีพฤติกรรมหลบหนีแต่กลับไม่ได้ประกันตัวแล้วศาลยังบอกว่ากลัวจะไปกระทำความผิดซ้ำทั้งยังไม่ได้มีการพิพากษาว่าเป็นความผิดเลยทำให้ตนต้องตั้งคำถามว่าการให้เหตุผลเช่นนี้แปลว่าศาลมีธงในใจแล้วหรือไม่แทนที่จะให้ความสนใจกับคดีผมให้ความสนใจกับคดีเหล่านี้ดีกว่านี่คือความไม่เป็นธรรมถูกยัดเยียดให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีต้นทุนทางสังคมผมอยากให้สังคมร่วมกันให้ความสนใจในคดีเหล่านี้และออกมาปกป้องพวกเขาร่วมกันนายธนาธรกล่าวด้านนายกฤษดางนุจรัตทนายความเปิดเผยว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งได้นัดส่งตัวพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายธนาธรในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา5จากที่นายอภิวัฒน์ขันทองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี 32/2563 ลงวันที่21กันยายน2563ได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งตามคดีอาญาที่ 21/2564 ลงวันที่21มกราคมที่ผ่านมาแจ้งความเอาผิดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ3ข้อหาได้แก่ความผิดมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560มาตรา14ความผิดฐานหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีไลฟ์เฟซบุ๊กบรรยายหัวข้อที่เกี่ยวกับวัคซีนบนเพจคณะก้าวหน้าและเพจนายธนาธรซึ่งมีเนื้อหาวิจารณ์การจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์โดยกล่าวพาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูงภายหลังพนักงานสอบสวนส่งตัวพร้อมสำนวนให้อัยการแล้วตามขั้นตอนทางพนักงานอัยการก็จะพิจารณาสำนวนโดยจะนัดให้ผู้ต้องหามารับทราบคำสั่งทางคดีอีกครั้งนายกฤษดางกล่าวว่าหลังจากนี้นายธนาธรจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.พหลโยธินเกี่ยวกับกรณีที่ได้พูดเรื่องวัคซีนเช่นเดียวกันต่อมาภายหลังพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งส่งสำนวนความเห็นสมควรฟ้องนายธนาธรต่อพนักงานอัยการแล้วนายธนาธรได้แจ้งยื่นขอความเป็นธรรมในหลายประเด็นต่อ
่อพนักงานอัยการขอให้สั่งสอบพยานเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจการสอบสวนทางพนักงานอัยการจึงแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบทันทีจากนั้นได้นัดฟังคำสั่งคดีวันที่4พฤศจิกายนว่าจะมีคำสั่งฟ้องหรือไม่นายกฤษดางเปิดเผยว่านายธนาธรได้ร้องขอความเป็นธรรมในหลายประเด็นอาทิกรณีนายอภิวัตรผู้ร้องซึ่งมาทำการแทนนายกไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งเป็นการกระทำโดยมีอำนาจหรือไม่ซึ่งจะมีผลต่ออำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและอีกประเด็นคือเกี่ยวกับพฤติการที่กล่าวหาศาลอาญาได้เคยมีคำวินิจฉัยไปแล้วในกรณีที่กระทรวงแห่งหนึ่งได้ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลได้มีคำนิจฉัยยกคำร้องไปแล้วซึ่งเป็นความเดียวกันเมื่อศาลอาญามีแนวทางวินิจฉัยไปแล้วการดำเนินคดีนี้จะเป็นการดำเนินคดีซ้ำซ้อนหรือไม่จึงขอให้พนักงานอัยการทำการสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมนอกจากนี้นายธนาธรโพสต์ Instagram thanathorn.ig ระบุว่าวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาคดี112ที่2ของผมขอใช้โอกาสนี้บอกให้สังคมตระหนักกันว่านี่เป็นยุคที่เกิดคดีทางการเมืองมากที่สุดในประเทศไทยที่รัฐบาลใช้กฎหมายกดขี่ปิดปากประชาชนไม่ใช่แต่ผมคนเดียวแต่ทุกวันนี้เกิดคดีทางการเมืองกว่า800คดีมีผู้ถูกกล่าวหากว่า 1,500 คนเฉพาะมาตรา112มีผู้ถูกดำเนินคดีมากกว่า150คดีผมอยากให้ทุกคนให้ความสนใจกับคดีเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับคนไม่มีชื่อเสียงคนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่มีต้นทุนทางสังคมนี่คือความไม่เป็นธรรมที่ถูกยัดเยียดกับพวกเขาผมอยากให้สังคมร่วมกันออกมาปกป้องพวกเขาและร่วมกันประณามต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมที่มืดมิดเช่นนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ